ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไทยก่อนเหน็บสุเทพหมอวรงเหมือนกันเหลือเกินจากกรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.สอบตกพรรคประชาธิปัตย์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และได้สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่มีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลสโนกุลเป็นหัวหน้าพรรคและนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนายไทยกรพลสุวรรณอดีตแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณโพสต์ข้อความในเพจ Facebook ชื่อไทยกรพลสุวรรณระบุว่าเหมือนกันเหลือเกินพระสุเทพนายสุเทพเทือกสุบรรณให้สัมภาษณ์ขณะบวชเป็นพระไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วหมอวรงหรือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมให้สัมภาษณ์ขณะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็นพรรคสุดท้ายถ้าออกจากพรรคประชาธิปัตย์คือเลิกเล่นการเมืองจะอ้างเหตุผล108อะไรก็ตามวันนี้ทั้งสองท่านก็มาอยู่ด้วยกันแฮชแท็กไทยก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ